วัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา 17:07 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้องปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพนายพัชระอิสระเสนาณ อยุธยาอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่อวันที่19 มกราคม 2555สิริอายุได้78 ปีนายพัชระอิสระเสนาณ อยุธยาเป็นบุตรชายของหลวงพิสุทธิ์พาณิชยลักษณ์หรือหม่อมหลวงเพิ่มยศอิสระเสนาณ อยุธยากับนางทวีสุขอิสระเสนาณ อยุธยาเกิดเมื่อวันที่1 มีนาคม 2476สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษต่อมาเข้ารับราชการที่กรมทะเบียนการค้าและยังดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆในกระทรวงพาณิชย์อาทิอธิบดีกรมเศรษฐกิจสัมพันธ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและปลัดกระทรวงพาณิชย์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมหลวงสุรทีอิสระเสนาณ อยุธยามีบุตรธิดา2 คนต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดตรีทศเทพวรวิหารเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงลัคนาถนอมสิงห์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2554สิริอายุได้81 ปีคุณหญิงลัคนาถนอมสิงห์เป็นบุตรีหลวงสินธุกิจปรีชาและนางกุหลาบสินธุกิจปรีชาเกิดเมื่อวันที่14 สิงหาคม 2472สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนราชินีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีในหลักสูตร finishing course ต่อมาได้เข้าทำงานที่กรมชลประทานด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายสุหะถนอมสิงห์อดีตอธิบดีกรมชลประทานมีบุตร2 คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์พระวรชายาทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา10 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยี่ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ5 ธันวาคม 2554เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา80 พรรษา12 สิงหาคม 2555และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงเจริญพระชนมพรรษา60 พรรษา28 กรกฎาคม 2555พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกประจำปีการศึกษา2554วันนี้เวลา 15:58 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกประจำปีการศึกษา2554จำนวนทั้งสิ้น169 รายโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าท่านทั้งหลายต่างได้รับปริญญาบัตรอันเป็นการรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆตามหลักสูตรแล้วแต่ละคนควรทราบตระหนักว่าวิชาความรู้ควรเล่าเรียนมานั้นแม้เป็นความรู้ระดับสูงแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ปฏิบัติงานให้ลุล่วงสำเร็จประโยชน์ได้อย่างแท้จริงยังจะต้องอาศัยความรู้อันเกิดแต่ประสบการณ์ที่สั่งสมขึ้นจากการผ่านพบเหตุการณ์จริงต่างๆมาปรับใช้เสริมดังนั้นหากแต่ละคนพยายามฝึกหัดให้ผู้ใฝ่รู้จากประสบการณ์อยู่โดยตลอดเพื่อให้มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเชื่อว่าจะเสริมสร้างให้ประสบการณ์สำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานได้ยิ่งขึ้นไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยในจังหวัดร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรอุดมพงศ์รองประธานฝึกอบรมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเครื่องครัวและเครื่องนอนไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยบ้านหัวน้องหมู่10บ้านสีแก้วหมู่5บ้านเปลือยน้อยหมู่13ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดรวม80 ครอบครัว
จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมราษฎรพร้อมทั้งมอบเครื่องครัวและเครื่องนอนให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอจังหานจำนวน319ครอบครัวนำความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่เข้ารับสิ่งของพระราชทานและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือราษฎรด้วยการนำวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายไปแล้วเบื้องต้นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ84พรรษาส่งครองราชประโยชน์สุขประชาราษฎร์ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนชีวิตใหม่ที่อบอุ่นติดตามได้กับคุณสมพิศบุษระค่ะถึงแม้กระแสโลกาภิวัตน์จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่คนบนดอยสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ที่นี่หมู่บ้านไม้สแปร์ยังคงดำรงวิถีชีวิตของกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงแดงนั่นคือพวกเขายังคงเคารพธรรมชาติดินน้ำและป่าไม้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางแห่งความสามัคคีของคนบนดอยวันนี้บรรยากาศที่หมู่บ้านไม้สเปย์ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูจะสดใสและคึกคักเป็นพิเศษด้วยว่าวันนี้พวกเขาขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันถ่ายทอดให้รับรู้ว่าพวกเขาหายเจ็บหายจนและหลุดพ้นกับวังวนแห่งความทุกข์ยากก็เกิดมีชีวิตใหม่ที่อบอุ่นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พลิกฟื้นจนสามารถลุกขึ้นยืนหยัดบนลำแข้งของตนเองได้ในโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแม่ดินนะครับก็ได้เข้ามาคัดเลือกพื้นที่บ้านไม้สเปย์เป็นหมู่บ้านต้นแบบการปรับพื้นที่นะครับตรงไหนที่เหมาะเป็นพื้นที่นาก็จะขุดเป็นล็อกทำนานะครับเป็นนาขั้นบันไดตรงไหนที่ขุดหาไม่ได้ก็จะแนะนำให้เป็นไม้ผลนะครับที่สำคัญด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งธนาคารข้าวและธนาคารโคกระบือได้ช่วยรักษาวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมและเป็นหนทางให้พวกเขารวมกลุ่มกันดำเนินตามแนวพระราชดำริสามารถลดปัญหาหนี้สินปัญหาการขาดแคลนข้าวบริโภคเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงพระราชินีมาลงที่ห้วยขานมาสิดิษนะลงที่ห้วยขานแล้วก็ตอนนี้พ่อหลวงโคนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็ไปรับสิดิษที่ห้วยขานแล้วก็ไปคุยมาก็อยากได้ธนาคารข้าวแล้วก็เลยให้มาแล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันนี้มาตั้งแต่ปี29นะฮะปี29ก็นานแล้วนะนานแล้วใช้มาหลายปีแล้วก็ชาวบ้านก็มีชีวิตดีขึ้นไม่อดยากแล้วนะครับค่ะนี่คือบัญชีกองทุนธนาคารข้าวของบ้านไม้สเปเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2529ตอนนี้ปัจจุบันก็มีเงินอยู่ในบัญชี 86,298 บาทค่ะนอกจากนี้ชุมชนแห่งนี้ยังได้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอดให้ราษฎรได้เข้าใจและใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานจากการรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆเพื่อสร้างรายได้เสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง
กลุ่มแม่บ้านไม้สเปย์นะคะจะมีการทำอาชีพเสริมก็คือการปลูกพริกนะคะปลูกพริกกะเหรี่ยงนี่จะเป็นพริกเด่นของแม่ฮ่องสอนค่ะจะมีรสเผ็ดจัดนะคะได้ส่งเสริมแล้วก็ให้เขาแบบเพิ่มมูลค่าโดยการที่ว่านำพริกแห้งนะคะมาบดแล้วก็มาแพ็กติดสติ๊กเกอร์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกด้านหนึ่งนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีขึ้นนะคะค่ะยิ่งกว่านั้นผลแห่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงวางรากฐานให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาได้ขยายผลลงสู่จิตใจและได้ค่อยๆซึมซับไปกับวิถีชีวิตที่พอเพียงรู้จักคุณค่าของการใช้ที่ดินในการทำเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความพอเพียงที่ไม่ประมาทและยั่งยืนที่สำคัญเป็นตัวอย่างให้เกิดการเรียนรู้และสอนลูกหลานของพวกเขาให้รำลึกถึงคุณค่าของแผ่นดินทุกรอยพระบาทที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาบนดอยสูงแห่งนี้โดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายที่ได้พระราชทานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้พวกเขามีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในการทำนาปลูกข้าวนอกจากนี้ไปราษฎรของพระองค์จะกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนและมั่นคงในชีวิตสวัสดีค่ะ